สวัสดีครับ Apple มีเซอร์ไพรส์อีกแล้วครับเพราะจากที่คาดกันว่าสัปดาห์นี้เราน่าจะได้เห็น iOS 15.4เวอร์ชัน RC หรือเบต้าสุดท้ายก่อนที่สัปดาห์หน้าตัวเต็มจะมาแต่กลายเป็นว่า Apple ปล่อย iOS 15.4 beta 5ตามออกมาให้อัปเดตกันต่อใช้เลยครับสำหรับ iOS 15.4เวอร์ชันเบต้านี้จะเป็นเวอร์ชันเพื่อทดสอบคุณสมบัติฟีเจอร์ใหม่ๆและแก้ไขปัญหาต่างๆที่พบเพื่อปรับปรุงการทำงานนะครับเวอร์ชันเต็มยังไม่มา สำหรับ iOS 15.4รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับเพื่อนๆที่สนใจจะติดตั้ง iOS 15.4เวอร์ชั e r s i o n beta สามารถดูวิธีลงทะเบียนและติดตั้งได้ฟรีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับนอกเหนือจาก iOS 15.4เบต้า5 beta 5แล้ววันนี้ Apple ยังปล่อย iPad OS 15.4เบต้า5 beta 5 watchOS 8เบต้า beta 5 tvOS 15.4เบต้า5และ Mac OS Monterey 12.3เบต้า5มาให้อัปเดตกันด้วยครับ สำหรับการอัปเดตในครั้งนี้ขนาดไฟล์ในการอัปเดตบนเครื่องที่ติดตั้ง iOS 15.4 beta 4ก่อนหน้านี้ขนาดไฟล์จะไม่ใหญ่มากนะครับโดยบน iPhone 13 Pro Max ขนาดไฟล์อยู่ที่471.5 MB เท่านั้นซึ่งเครื่องในแต่ละรุ่นขนาดไฟล์จะแตกต่างกันไปนะครับเราไปอัปเดตแล้วไปดูกันครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรใหม่แก้ไขบ้างอะไรบ้างถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้หน่อยนะครับ ผมจะได้ทราบและทำคลิปแบบนี้บ่อยๆและอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆในทุกวันด้วยครับภายหลังการอัปเดตหมายเลขวิวใหม่ของ iOS 15.4 Beta 5บคือ 19E 5241A ยังคงลงท้ายด้วย A เหมือนในเบ ta 4ซึ่งแทบจะไม่บ่อยที่ลงท้ายด้วยตัวอักษรซ้ำกันแบบนี้ครับงานนี้เราต้องไปลุ้นกันว่าในสัปดาห์หน้าจะมีเบต้าสุดท้ายมาหรือไม่หรือ Apple จะมีเซอร์ไพรส์เลื่อนกันอีกสัปดาห์หน้าเรามาลุ้นกันอีก แต่เร็วที่สุดคาดว่า iOS 15.4ตัวเต็มน่าจะมาภายในเดือนมีนาคมนี้แล้วครับสำหรับการอับเดีตในครั้งนี้ไม่มีการอัปเดตโมเดมเฟิร์มแวร์ใหม่ไม่มีคุณสมบัติใหม่อะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับ Apple เองก็ไม่ได้มีการระบุว่าแก้ไขบั๊กอะไรบ้างน่าจะเน้นไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานและแก้ไขบั๊กในการทำงานเบื้องหลังต่างๆเป็นหลักครับ เพื่อนๆที่ติดตั้ง iOS 15.4 beta 5แล้วเจอบั๊กอะไรกันบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับผมจะช่วยรวบรวมและส่งฟีดแบ็กแจ้งให้ p p l e ทราเพื่อทำการแก้ไขต่อไปครับเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่กันต่อการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้จะเร็วขึ้นจะใช้แบตเตอรี่น้อยลงหรือเปล่าเพื่อนๆติดตามผลการทดสอบได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ